ทีมนี้ผมจะมาพูดถึงวัตถุประสงค์แคมเปญการทำโฆษณา Facebook ใหม่ล่าสุดว่าตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นยังไงบ้างแล้วก็มันจะมีผลกระทบกับการทำโฆษณา Facebook ของเราหรือเปล่ามาดูกันเลยครับ Facebook มีการบอกมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงชื่อของวัตถุประสงค์แคมเปญการทำโฆษณาแต่ว่าผมเพิ่งมาเจออาทิตย์ที่แล้วเพราะว่าตัวอัปเดตเนี่ยเขาไม่ได้เปิดให้ใช้ทุกคนพร้อมกันครับเขาจะทยอยอัปเดตไปแต่ละบัญชีเนี่ยซึ่งมันจะทำให้แต่ละคนเนี่ยอาจจะเจอวัตถุประสงค์แคมเปญที่เปลี่ยนไปแบบนี้หรือว่าอาจจะยังเป็นแบบเก่านะครับอันนี้แล้วแต่คนนะครับถ้าใครนึกไม่ออกนะครับว่าคือตรงไหนเวลาที่เราทำโฆษณา Facebook นะครับถ้าเรามากดสร้างโฆษณาเนี่ยเราก็จะเห็นตรงนี้นะครับเป็นวัตถุประสงค์แคมเปญใช่ไหมครับแบบปกติก็จะมีการรับรู้แล้วก็มีหัวข้อย่อยตรงนี้นะครับการพิจารณาแล้วก็มี conversion แบบนี้แบ่งเป็น3อันนะครับคล้ายๆแบบการทำ sales funnel นะครับมี top of the funnel มี middle of the funnel แล้วก็มี bottom of the funnel อะไรเงี้ยนะครับแต่แบบใหม่เนี่ยที่ผมเพิ่งเจอคือเป็นแบบนี้เลยนะครับถ้าใครที่ได้รับการอัปเดตแล้วจะเป็นแบบนี้คือมันจะไม่มีตรงหัวข้อหลักข้างบนนะครับการรับรู้การพิจารณา conversion จะไม่มีจะมีน้อยลงนะแต่ว่าหลายๆอันเนี่ยที่มันเคยมีนะครับมันจะไปรวมเข้าด้วยกันเนาะเพื่อไม่ให้แบบเรางงนะครับอันนี้คือสิ่งที่ Facebook ออกมาบอกนะก็จะมีตามนี้ครับมีการรับรู้มีจำนวนผู้เข้าชมมีการมีส่วนร่วมนะครับหลายๆอันเนี่ยจะเหมือนเดิมนะครับมีข้อมูลลูกค้าอันเนี้ยที่จะเหมือนจะมีมาใหม่นะครับเพราะว่าแต่ก่อนไม่มีนะเนี่ยแล้วก็มีการโปรโมทแอปอันนี้มีอยู่แล้วนะครับยอดขายอันเนี้ยมีมาใหม่นะครับแล้วก็จะมีเป็นค้นหาวัตถุประสงค์ของคุณนะที่มีเพิ่มมาใหม่นะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายนะครับสำหรับการรับรู้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันก็คืออันเดิมนะจริงๆแล้วอ่ะแต่เขาจับมารวมกันมันจะได้ไม่เยอะนะครับอันนี้มันมี2อันใช่ป่ะการรับรู้แบรนด์แล้วก็การเข้าถึงถ้าเราเลือกการรับรู้แบบนี้ก็จะมีการเข้าถึงแล้วก็การรับรู้แบรนด์นะครับแล้วก็จะมีเพิ่มเข้ามาคือจำนวนการรับชมวิดีโอนะครับคือตรงนี้ผมก็คิดว่าเขาเนี่ยอยากจะเน้นในการที่จะใช้วิดีโอในการโปรโมทตรงนี้เนี่ยสำหรับวัตถุประสงค์อันนี้นะครับหลักๆเนี่ยตามที่ผมคิดก็คือสมมุติว่าถ้าเราเนี่ยเปิดร้านใหม่นะครับแล้วเราอยากจะบอกให้คนที่แบบอยู่ใกล้ๆร้านเรารู้เนี่ยเราก็ใช้อันนี้ได้นะครับอาจจะเป็นเข้าถึงหรือว่ารับรู้แบรนด์ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าสมมุติเราแบบมีร้านอยู่แล้วนะครับขายออนไลน์อยู่แล้วอาจจะอยากไปออกบูธอะไรเงี้ยนะครับเราอาจจะใช้การเข้าถึงได้คือเข้าถึงคนที่แบบรู้จักเพจเรานะครับคนที่อยู่แถวที่เราจะไปออกบูธก็ได้นะครับอันนี้เป็นหัวข้อที่ผมอาจจะเลือกใช้ตามสถานการณ์ต่างๆต่อมาเนี่ยเป็นจำนวนผู้เข้าชมอันเนี้ยหรือว่าภาษาอังกฤษคือ traffic คือถ้าเราอยากจะส่งคนเนี่ยไปที่เว็บไซต์เลือกอันนี้ได้เลยมันก็จะมีการคลิกลิงก์นะครับเราอาจจะมีบทความอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็คือเลือกเป็นอันนี้ได้หรือว่าถ้าเราทำเป็นแบบ landing page นะครับเราจะขายของอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็เลือกอันนี้ได้เหมือนกันนะครับแต่เนี้ยมันจะแบบไม่ค่อยเข้มข้นเหมือนเวลาเราเลือก conversion นะครับถ้าใครยังไม่รู้ว่า conversion อะไรเดี๋ยวผมจะอธิบายทีหลังนะครับอันนี้คือหลักๆแบบสำหรับคนที่อาจจะไม่เคยรู้จักเราวิธีใช้อันนี้นะครับที่ผมนึกได้ก็คือเราอาจจะทำเป็นบทความนะครับไปแปะที่เว็บไซต์เราแล้วอยากจะให้คนเนี่ยไปดูบทความนี้ที่เว็บไซต์เราเนี่ยก็ทำได้นะครับหรือว่าถ้าเราเนี่ยขายสินค้าและบริการอะไรที่แบบมันอาจจะเป็นสินค้าที่คือไม่ได้แบบซื้อขายได้ทันทีนะอาจจะต้องแบบค่อยๆแบบสร้างแบรนด์สร้างการรับรู้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วคุณอยากจะทำในเว็บไซต์มากกว่านะเพราะว่ามีรายละเอียดเยอะอย่างเงี้ยอันนี้ก็จะเหมาะข้อดีของการแบบส่งคนไปที่เว็บไซต์เนี่ยก็คือเราอาจจะแบบไม่ได้ขายของทันทีแต่ว่าเราอาจจะให้เป็นข้อมูลก่อนนะครับเป็นบทความเป็นความรู้อย่างเงี้ยนะครับหรือว่าอย่างที่ผมบอกก็คือถ้าขายสินค้าที่แบบราคาสูงแบบขายไม่ได้เลยทันทีอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นการทำให้คนเนี่ยคุ้นเคยก่อนนะครับว่าคุณเป็นใครมาจากไหนนะครับเคยทำอะไรมาบ้างเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็สามารถทำการ retargeting หรือว่า remarketing ได้ก็คือการทำโฆษณากลับไปหาคนที่เคยเข้ามาที่เว็บไซต์เรานะครับจะไม่เหมือนการทำแบบมีส่วนร่วมที่แบบเราหวานเลยคนที่รู้จักหรือว่าไม่รู้จักเราเนี่ยเราก็จะเข้าถึงได้แต่ว่าการทำ retargeting เนี่ยคือเราจะเข้าถึงเฉพาะคนที่เคยเข้ามาที่เว็บไซต์เราสามารถกำหนดได้โดยที่เราเนี่ยต้องทำ Facebook Pixel ด้วยนะครับเราถึงจะทำโฆษณาแนวเนี้ยได้อย่างมีประสิทธิภาพหลายๆคนเนี่ยที่ทำโฆษณาใหม่อาจจะงงว่ามันคืออะไรนะครับถ้าใครงงนะผมเคยทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องพวกนี้นะครับไปดูได้นะครับกดที่มุมขวามือตรงนี้หรือว่าที่ใต้คลิปวิดีโอนี้นะครับผมจะแปะลิงก์คลิปเก่าๆของผมไว้ต่อมาเนี่ยการมีส่วนร่วมอันนี้หลายๆคนคงคุ้นเคยนะครับก็จะตรงกับอันนี้ให้คนเนี่ยเห็นโพสต์เราแล้วก็กดไลค์คอมเมนต์แล้วก็แชร์จะเป็นอันนี้นะครับแล้วนอกจากนั้นน่ะก็จะมีแบบข้อความด้วยนะครับการรับชมวิดีโอนะแล้วก็อันนี้อย่างที่ผมบอกเนาะการกดถูกใจความคิดเห็นแล้วก็การแชร์นะครับใครเนี่ยที่ยิงแอดแบบข้อ
ข้อความเนี่ยคงจะอยากรู้แล้วว่าเราจะเลือกอันไหนนะครับซึ่งจริงๆอ่ะแบบใหม่นะครับมันมี2อันที่เราเนี่ยจะทำโฆษณาแบบข้อความได้จะมีอันนี้นะครับจะมีส่วนร่วมกับข้อมูลลูกค้านะครับตรงนี้ซึ่งมันต่างกันนะครับเดี๋ยวผมลองกดอันนี้ดูนะครับการมีส่วนร่วมดำเนินการต่อหน้านี้เป็นหน้าแคมเปญนะผมจะข้ามไปก่อนจะเป็นหน้าตรงนี้นะครับหน้า ad set หรือว่าชุดโฆษณาที่เราต้องมาตั้งค่าหลักๆตรงนี้เนี่ยเราสังเกตว่ามันก็จะมีตรงนี้นะครับเป็นหัวข้อให้เราเลือกซึ่งอันนี้ก็คือเป็นสิ่งใหม่นะครับเพราะว่าปกติเนี่ยการมีส่วนร่วมเนี่ยเราจะเลือกไปที่เว็บไซต์เนี่ยไม่ได้นะครับอันนี้จะมีเพิ่มมาใหม่แต่ว่าไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมือนกับแบบคอนเวอร์ชันอะไรเงี้ยเราก็เก็บเหตุการณ์ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็รวมถึงแบบพวกนี้ด้วยนะครับพวกแอปเพจอะไรเงี้ยนะครับมันก็จะมีเพิ่มขึ้นมาใหม่แล้วก็ส่วนของข้อความเนี่ยก็จะเป็นอันนี้ครับแอปรับส่งข้อความแล้วเราก็จะเลือกได้ว่าจะแบบส่งคนไปที่ Messenger นะครับ WhatsApp หรือว่า Instagram DM นะครับตรงนี้จากที่เห็นตรงนี้นะครับมันก็จะเหมือนกับอันนี้มันจะเหมือนกับข้อความอันเก่านะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับนอกจากตรงนี้ที่ผมบอกพวกเว็บไซต์อะไรเงี้ยนะครับมีเพิ่มขึ้นมาใหม่ทำให้เราเนี่ยเก็บพิกเซลได้นะครับอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับตรงนี้นะมี Messenger WhatsApp DM ของ IG นะครับตรงนี้เหมือนกันแล้วก็ตรงนี้ก็เหมือนกันนะครับคลิกเพื่อส่งข้อความแบบเป็นโพสต์ปกติแล้วพอคนกดที่โพสต์เนี่ยมันก็จะมาที่หน้า inbox เราหรือว่าแบบเป็น sponsor message ก็ได้ก็คือข้อความที่ได้รับการสนับสนุนยิงแอดทาง inbox คล้ายๆกับการ broadcast นะครับจากที่ผมดูเนี่ยก็จะตรงกับอันนี้นะครับคือถ้าใครที่ยิงแอดแบบข้อความเนี่ยแล้วมาเห็นแบบหน้า Facebook แบบใหม่นะครับก็ผมคิดว่าก็คือเป็นอันนี้นะครับเป็นให้เลือกแบบการมีส่วนร่วมนะครับคุณก็จะยิงแอดแบบข้อความได้เหมือนเดิมนะครับเนี่ยเพราะว่า setting อะไรต่างๆครับการตั้งค่าเนี่ยก็จะเหมือนกันนะครับอันเนี้ยเดี๋ยวผมแยกให้ดู2จอแล้วกันเนี่ยอันเนี้ยผมคิดว่าเหมือนกันเนี่ยเห็นป่ะ2หน้านี้นะครับอันนี้ก็คือสำหรับคนที่ยิงแอดแบบข้อความนะครับเพราะว่าหลายๆคนเนี่ยคนส่วนใหญ่น่าจะยิงแอดแบบข้อความอยู่นะครับในบ้านเราเนาะผมก็เลยโชว์อันนี้เดี๋ยวเราลองมาดูตรงนี้ก็ได้นะครับตรงข้อมูลลูกค้าเนี่ยมากดดูแล้วก็เทียบกับจุดประสงค์แบบข้อความแบบเก่านะครับถ้าเรามาดูตรง Ad Set หรือว่าตรงชุดโฆษณาเนี่ยจะเห็นว่ามันจะต่างกันนะครับเนี่ยถ้าเราเลือกตรง Messenger นะครับมันจะไม่มีตรงแอปให้เลือกนะครับอันนี้คือเฉพาะ Messenger ของ Facebook เท่านั้นนะครับจะไม่สามารถแบบทำโฆษณาแบบข้อความแล้วก็ไปโผล่ที่ IG พอเขากดที่โฆษณาที่ IG ก็ไปที่ IG DM อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับถ้าเราเลือกเป็นแบบอันนี้นะครับเป็นแบบข้อมูลลูกค้าที่มันขึ้นว่าเป็นแบบข้อความนะเอ้ยผมต้องกลับไปกลับมานิดนึงนะเนี่ยเนี่ยถ้าเราเลือกเป็นแบบข้อมูลลูกค้านี้นะครับเท่าที่ผมเห็นนะมันจะไม่เหมือนกับจุดประสงค์แบบข้อความแบบเก่านะครับอันนี้เนาะเป็นข้อมูลแล้วไหนๆเราอยู่นี้เราก็มาพูดถึงนะครับอันเนี้ยอย่างที่บอกนะมันก็จะมีเป็นพวกเหตุการณ์อะไรอย่างนี้นะครับเพิ่มขึ้นมาเผื่อคนที่เห็นโฆษณานี้นะครับเขาจะไปที่เว็บไซต์นะเราก็จะได้เก็บข้อมูลพวกนี้นะครับเอามาทำโฆษณาต่อเป็นกลุ่มเป้าหมายที่สร้างขึ้นเองหรือว่าคัสตอมออเดียนได้นะครับสำหรับอันนี้นะครับข้อมูลลูกค้าเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการเก็บลีดอะไรพวกนี้นะครับแบบสมมติว่าเราอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยแบบมาลงทะเบียนอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันลูกค้าเนี่ยก็มาได้หลายช่องทางนะครับเนี่ยอย่างที่เขาขึ้นมาเป็นแบบตัวเลือกนะครับจะเป็นแบบฟอร์มก็ได้นะครับแบบฟอร์มแบบเก็บลีดอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าทาง Messenger ก็ได้นะครับลูกค้าอาจจะแบบทักเข้ามาอย่างเงี้ยแล้วก็ให้ข้อมูลอะไรเราหรือว่าแบบการโทรก็เลือกอันนี้ได้เหมือนกันนะครับในส่วนของหัวข้อข้อมูลลูกค้านะครับคืออันนี้นะครับก็คือหลักๆไหนที่ผมดูมันจะเกี่ยวกับการเก็บลีดนะครับสำหรับคนที่ขายสินค้าอาจจะราคาแพงนะครับอยากจะให้ลูกค้าเนี่ยส่งข้อมูลมาให้เราเพื่อติดต่อกับอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกอันนี้ได้นะครับผ่านทางทั้งเว็บไซต์ทั้งการโทรทั้งข้อความอะไรอย่างเงี้ยครับก็เลือกเป็นอันนี้ได้ต่อมาจะเป็นโปรโมทแอปนะครับอันนี้คนส่วนใหญ่น่าจะไม่ค่อยได้ใช้ผมก็เลยขอข้ามไปนะครับต่อมาก็จะเป็นยอดขายซึ่งยอดขายอันนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีเขาก็จะบอกว่าตรงนี้นะครับเหมาะสำหรับอะไรบ้าง conversion ยอดขายจากแคตตาล็อกข้อความนะครับก็คือ conversion นั่นแหละครับอันเนี้ยมันจะมาแทนที่ตัวนี้ครับถ้าเกิดเราเลือกแบบเก่าเนี่ยมันคืออันนี้ครับอันขวาสุดเนาะ conversion อันนี้ครับโอเคถ้าเราเกิดมาตรงแคมเปญยอดขายนะครับก็อย่ามาดูตรงชุดโฆษณาเหมือนเดิมครับอันเนี้ยจริงๆมันก็เหมือนเดิมนะเพราะว่าเราก็จะเลือกได้นะครับว่าเราจะทำคอนเวอร์ชันแบบไหนนะครับเผื่อใครไม่รู้จักการยิงแอดแบบคอนเวอร์ชันก็คือมันเป็นการยิงแอดแบบทำให้คนที่เห็นโฆษณาเราเนี่ยกระทำเหตุการณ์อะไรก็ได้นะครับตามที่เราต้องการหลักๆเนี่ยมันจะ
เป็นในการยิงแอดแบบหวังผลเลยนะเช่นแบบการซื้อนะครับผ่านเว็บไซต์อะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าการเก็บลีดหรือว่าการสมัครอะไรเงี้ยคือเป็นการทำให้มันเกิดเหตุการณ์อะไรต่างๆอันก่อนๆเนี่ยอาจจะมีการรับรู้แบบข้อความอะไรอย่างเงี้ยนะครับอาจจะเป็นแบบเหมือนระหว่างการตัดสินใจอะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าเราทำแบบเนี้ยคือเราต้องการให้เขาแบบทำอะไรบางอย่างเลยนะครับแล้วการยิงแอดแบบคอนเวอร์ชันเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันจำเป็นต้องมีเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจเพราะว่าถ้าไม่มีตรงเนี้ยมันจะทำไม่ได้ผลนะครับในการทำคอนเวอร์ชันเนี่ยเราจะเก็บเหตุการณ์นะครับเช่นเนี่ยถ้าเรามากดดูตรงนี้นะครับอย่างของผมเนี่ยมีตั้งค่าว่าให้ลูกค้าเนี่ย click to registration นะครับหรือว่ากดเพื่อลงทะเบียนนะครับใน Facebook อ่ะมันทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับหรือว่าการดูเนื้อหาอะไรเงี้ยนะครับสมัครรับข้อมูลอ่ะจะเห็นว่ามันเป็นเหตุการณ์สำหรับคนที่ยิงแอดแล้วมีเว็บไซต์เท่านั้นถ้าคุณเนี่ยมีเฉพาะเพจอย่างเดียวจะไม่เหมาะกับการใช้อันนี้นะครับสำหรับผมเนี่ยมันก็จะทำให้เราเนี่ยพลาดโอกาสหลายๆอย่างนะครับถ้าเรายิงแอดแบบเพจนะครับเช่นยิงแบบการรับรู้อะไรเงี้ยนะครับหรือว่าข้อความเพราะว่าเราก็จะเข้าถึงแบบพวกข้อมูลจากพิกเซลไม่ได้นะครับถ้าใครที่ยิงแอดแบบการมีส่วนร่วมแล้วก็ข้อความโดยที่ไม่มีเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจเนี่ยจะพลาดโอกาสเข้าถึงข้อมูลพวกนี้นะครับซึ่งตรงนี้นะครับมันมีให้เลือกอย่างที่ผมบอกนะมีเหตุการณ์การซื้ออะไรเงี้ยถ้าเราเนี่ยยิงแอดแบบการซื้อนะครับ Facebook ก็จะรู้ว่าอ๋อโอเคเราต้องการจะเข้าถึงคนที่มีพฤติกรรมอย่างนี้เพราะว่า Facebook เนี่ยมันเก็บพฤติกรรมได้ใช่ไหมครับเวลาที่มีคนคนหนึ่งเนี่ยเข้าไปที่เว็บไซต์ที่มี Facebook Pixel นะครับแล้วกดสั่งซื้อนะครับก็คือทำเหตุการณ์สั่งซื้อนะครับแล้วเราเนี่ยมายิงแอดแล้วเลือกอย่างนี้นะครับเหตุการณ์ซื้อเนี่ย Facebook ก็จะรู้ว่าเราหาคนแบบไหนนะครับเพราะว่าคนที่กดสั่งซื้อสินค้าที่เว็บไซต์จะมีพฤติกรรมไม่เหมือนกับคนที่แบบแค่เข้ามาดูเข้ามาอ่านแล้วก็ไม่ได้กดสั่งซื้อจริงไหมครับอันนี้ก็เป็นข้อดีที่ Facebook Pixel ทำได้ผ่านการยิงแอดแบบ Conversion นะครับถ้าใครยังไม่มีเนี่ยต้องไปทำเลยนะครับถ้าใครไม่รู้ว่าทำยังไงก็ไปย้อนดูคลิปกระก่อของผมเนาะอย่างที่บอกผมแปะลิงก์ไว้ที่ตรงนี้แล้วก็ที่ใต้คลิปนะครับเกี่ยวกับการยิงแอดแบบคอนเวอร์ชันนะครับแล้วก็การสร้าง Facebook Pixel เนาะอธิบายเกี่ยวกับ Pixel ตั้งนานนะครับกลับมาที่ตรงจุดประสงค์นะครับจริงๆแล้วเหมือนเดิมนะครับคือถ้าใครเนี่ยที่แบบยิงแอดอยู่แล้วนะครับคือไม่ใช่มือใหม่มากๆนะครับอาจจะงงแค่ตรงนี้นะตรงจุดแรกนะครับที่เราเนี่ยเปิดมาเลือกแคมเปญว่ามันแบบไม่มีจุดประสงค์แบบเดิมนะครับแต่จริงๆแล้วเหมือนเดิมแล้วก็มีอันสุดท้ายนะครับมีค้นหาวัตถุประสงค์ของคุณตรงนี้เผื่อเราไม่รู้นะครับมันก็จะกลับมาที่หน้าเดิมแบบนี้นะครับมันจะละเอียดกว่านะคือมันจะมีตรงนี้แบบให้คนเนี่ยที่ไม่รู้แบบนึกภาพตามได้ว่าเราเนี่ยต้องการอะไรกันแน่นะครับต้องการแบบการรับรู้ต้องการการพิจารณาหรือว่าต้องการการ conversion อะไรเงี้ยนะครับก็คือเป็นอันสุดท้ายนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครยังงงอยู่นะครับสามารถมากดดูอะไรตรงนี้ได้นะครับก็คือจะมีตรงนี้นะครับเรียนรู้เพิ่มเติมแล้วก็ตรงนี้นะครับเขาจะบอกว่าเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ตรงนี้ก็จะเป็นลิงก์นะครับให้เราเนี่ยเปิดเข้าไปอ่านเพิ่มเติมได้นะครับก็จะมีเป็นตรงนี้นะครับวัตถุประสงค์ต่างๆนะครับว่ามันใช้ทำอะไรนะครับตรงนี้ก็สามารถมาศึกษาได้นะครับแล้วก็จะมีอีกอันนึงนะครับเป็นอัปเดตวัตถุประสงค์ในตัวจัดการโฆษณานะครับเขาก็จะมาอธิบายนะครับหรือว่ามาเทียบให้ดูว่าวัตถุประสงค์แบบเก่านะครับในการยิงแอด Facebook เนี่ยกับแบบใหม่เนี่ยมันต่างกันยังไงก็จะมีตรงนี้นะครับเทียบกันให้ดูเลยนะว่าการรับรู้แบรนด์เนี่ยตอนนี้นะครับถ้าเป็นแบบใหม่เนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นอะไรนะครับเห็นปะการรับรู้แบรนด์การเข้าถึงเนี่ยก็จะเป็นการรับรู้นะครับจำนวนผู้ชมหรือว่าทราฟิกก็คือเป็นอันเดิมนะครับแล้วก็จะมีตามนี้นะครับอย่างที่บอกนะข้อความก็จะส่งได้ทั้งในการเลือกแบบการมีส่วนร่วมแล้วก็ข้อมูลลูกค้านะครับ conversion เนี่ยมันก็จะมีเพิ่มนะครับทั้งการมีส่วนร่วมการยิงแอดแบบข้อมูลลูกค้าหรือว่าข้อความเนี่ยก็สามารถแบบเซตเป็นเหตุการณ์ conversion ได้นะครับเก็บเป็นข้อมูลได้แล้วส่วนการ conversion นะครับเช่นการขายแบบแคตตาล็อกหรือว่าการเยี่ยมชมหน้าร้านเนี่ยก็จะเป็นยอดขายตรงๆเลยนะครับให้เรารู้เลยนะไม่ต้องแบบมาหาหลายๆครั้งนะครับแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยอย่างแบบในแคมเปญพวกการมีส่วนร่วมเนี่ยเราก็เลือกเป็นเหตุการณ์คอนเวอร์ชันได้นะครับผมคิดว่าดีเพราะว่าตอนนี้นะครับเผื่อใครไม่รู้นะอัปเดตหน่อยคือมันแบบมีเรื่องของ iOS 14.5 เข้ามานะครับเผื่อใครยังไม่รู้อีกนะครับว่ามันคืออะไรนะพวก iOS นะครับ Apple อะไรอย่างเงี้ยเขามีแบบระบบให้คนที่ใช้งานเนี่ยสามารถปิดการแบบติดตามจากแอป Facebook ได้นะครับก็คือเวลาที่เราเข้าไปที่เพจไหนหรือว่าเข้าไปที่เว็บไซต์ไหนเนี่ยคือมันสามารถทำให้คนที่ใช้ iPhone หรือว่า iPad เนี่ยเลือกได้ว่าจะให้ Facebook เนี่ยติดตามพฤติกรรมในการใช้แอปของเราหรือเปล่านะครับถ้าเราเนี่ยเลือกแบบไม่ให้ Facebook เนี่ยติดตามพฤติกรรมของเรานะครับคือ Facebook ก็จะไม่รู้ว่าเราเนี่ยไปที่เพจไหนนะครับหรือว่าที่เว็บไซต์ไหนนะมันจะทำให้คนขายของเนี่ย
ยิงแอดได้แบบแม่นน้อยลงเพราะว่ามันไม่มีข้อมูลใช่ไหมครับในการยิงแอด Facebook เนี่ยยิ่งเรามีข้อมูลเยอะนะครับก็จะยิงแอดได้แม่นขึ้นนะครับมีคนแบบมาสั่งซื้อที่เว็บไซต์ของเราเยอะๆนะ Facebook ก็จะรู้ว่าคนพฤติกรรมแบบไหนเนี่ยเหมาะที่จะเป็นลูกค้าของเราแล้วก็จะโชว์แอดเราไปที่ลูกค้าคนนั้นครับแต่เมื่อไม่มีข้อมูลตรงนี้มันก็จะแม่นน้อยลงนะครับยิ่งคนที่ยิงแอดผ่านเพจแบบข้อความอย่างเดียวนะครับยิ่งเสียเปรียบเพราะว่าถ้าคนนั้นใช้ iPhone หรือว่า iPad แล้วก็ไม่อนุญาตให้ Facebook ติดตามพฤติกรรมนะครับคือจบเลยนะครับ Facebook ไม่สามารถเอาข้อมูลการแบบเข้าไปที่เพจหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมาทำโฆษณาได้นะครับแต่ถ้าเรามีเว็บไซต์หรือว่าเซลล์เพจเนี่ยมันมีสิ่งที่เรียกว่า Conversion API คือมันจะส่งข้อมูลผ่านแบบเซิร์ฟเวอร์ของเซลล์เพจหรือว่าเว็บไซต์เราซึ่ง iOS 14.5 เนี่ยปิดกั้นตรงนี้ไม่ได้นะครับเพราะว่ามันทำให้ Facebook เนี่ยไปเอาข้อมูลจากเว็บไซต์ของเราได้โดยตรงไม่ผ่านอุปกรณ์นะครับเพราะว่าเว็บไซต์เนี่ยเป็นของเรานะครับตัว iPhone นะครับหรือว่า iOS เนี่ยไม่สามารถมาบอกได้ว่าจะให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยส่งหรือว่าไม่ส่งเหตุการณ์ไปที่ Facebook นะครับอันเนี้ยถ้าใครนึกภาพไม่ออกเนี่ยก็ไปศึกษาคลิปเก่าๆของผมได้นะครับผมเคยมีพูดถึงแล้วนะตรงเนี้ยมันจะทำให้คนยิงแอดแบบ conversion ที่มีเซลล์เพจมีเว็บไซต์เนี่ยได้เปรียบถ้าใครที่มีคำถามพิมพ์ถามไว้ที่ใต้คอมเมนต์ได้นะครับแล้วถ้าใครที่ชอบคลิปนี้นะครับฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับผมนะครับถ้าใครที่ชอบคลิปแบบนี้นะครับเกี่ยวกับการทำการตลาดยิงแอด Facebook นะครับแล้วก็เกี่ยวกับการขายของออนไลน์นะครับผมก็มีทำคลิปเกี่ยวกับพวกนี้มาในช่องผมเรื่อยๆนะครับถ้าใครไม่อยากจะพลาดนะครับสามารถกดติดตามผมได้โดยการกด Subscribe และกดเครื่องหมายกระดิ่งครับที่หน้าจอตอนนี้มีคลิปวิดีโอที่น่าสนใจขึ้นมากดดูได้เลยนะครับแล้วก็ไปเจอกันที่คลิปนั้นต่อครับ